ทางญาติก็ได้มีการนำตัวผู้ป่วยเนี่ยไปส่งอยู่ที่โรงพยาบาลน่านค่ะหลังจากที่ทั้งสองคนกินเห็ดพิษเข้าไปและได้รับการรักษาซักถามประวัติแล้วก็พบว่าทั้งสองคนไปเก็บเห็ดป่าสีขาวชนิดหนึ่งนำมาปรุงอาหารค่ะแล้วก็มาทานร่วมกับสุรานี่แหละกินด้วยกันสามคนทั้งสามคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวแต่ว่าอีกหนึ่งคนค่ะไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านส่วนผู้ป่วยทั้งสองคนตอนนี้มีอาการตับอักเสบเอ็นไซม์ตับสูงขึ้นแล้วก็มีภาวะไตเสื่อมอีกด้วยจากการที่รับสารเห็ดพิษนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาจากภาพเห็ดที่ทางญาติของผู้ป่วยเขาเห็นแล้วก็มีการสันนิษฐานก่อนหน้านี้เขาเข้าใจว่าเป็นเห็ดระโงกหินหรือว่าเห็ดโม่งก้องตีนตันค่ะซึ่งเป็นเห็ดสายพันธุ์เดียวกับเห็ดอะแมนิต้าซึ่งมีสารพิษอะมาท็อกซินนะคะเป็นพิษที่ทำลายทั้งตับแล้วก็ไตอย่างรุนแรงเห็ดเป็นแบบที่เห็นเนี่ยค่ะที่ทางญาติเขามีการถ่ายภาพมาคุณหมอบอกว่าเกือบทุกปีนะคะจะมีชาวบ้านที่เก็บเห็ดป่าสายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะสายอะแมนิต้าบริเวณบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมากินและปรากฏว่าก็ต้องเข้ามารับการรักษาตัวแบบนี้และที่สำคัญบางปีก็มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตำบลบ่อเกลือซึ่งตำบลบ่อเกลือเนี่ยจะมีพวกเห็ดที่เป็นเห็ดละโง่หินแล้วก็เห็ดโม่งโก้งติงตันอันนี้กลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเรียกว่าเห็ดกลุ่มที่เรียกว่าอะแมนิต้ามันจะสามารถสร้างอะแมนิต้าท็อกซินขึ้นมาและตัวอะแมนิต้าท็อกซินนี่นะครับก็จะมีพิษต่อตับและไตทีนี้เขาก็ปรากฏว่าไปเก็บมาแล้วเขาเข้าใจว่ามันจะมีเห็ดละโง่หินเป็นเห็ดคล้ายๆเห็ดไข่ห่านที่สามารถกินได้อยู่ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกันมากทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทราบนะครับเขาเก็บมาและก็มาต้มมาทำอาหารกินกันปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยก็มีรายหนึ่งเนี่ยกินค่อนข้างมากหน่อยอีกรายเนี่ยกินน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มีอีกรายคนที่ไปเก็บเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นกินน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าอีก2รายเนี่ยปรากฏว่ารับประทานเยอะก็เลยกลายเป็นว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องมานอนที่โรงพยาบาลน่านนะครับตอนนี้ก็อาการค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเนื่องจากว่าพิษจากเห็ดนี่นะครับที่เรียกว่าอะแมนิต้าท็อกซินเนี่ยมันเป็นพิษที่ร่างกายเราเนี่ยนะครับพอสารพิษเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะถูกเป็นขับที่ตับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะส่งไปเพื่อเป็นขับทิ้งออกจากร่างกายที่ไตนะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือตับเอนไซม์ตับของคนไข้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นถึง500นะครับแล้วก็ในส่วนที่เรื่องของไตเองเนี่ยค่าไตก็ลดจาก 100% เหลือ 22% นะครับทำให้อยู่ในภาวะที่แพทย์กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยแหละค่ะก็คือสาเหตุนะคะและคุณหมอก็ยังเตือนด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆต้องงดรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักนะคะและที่สำคัญถ้าเห็นว่าเห็ดนั้นเป็นสีขาวคล้ายกับเห็ดระโงกหินอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของภาวะตับและไตวายจากการรับประทานเห็ดพิษค่ะ